โอ้อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังมีวิวเป็นรายการหนอนหนังที่เต็มไปด้วยสาระและเสียงหัวเราะเหมาะสำหรับทุกคนยาวมากฟ้องจองเป็นตอนวันนี้จะมารีวิวเรื่องไปไหนครับ get out พูดถึงชื่อไทยนิดนึงมันชื่อว่าจิตลวงโลกถ้ามาคิดจริงๆสปอยเออใช่กำลังจะบอกว่าชื่อไทยไม่จริงๆไม่สปอยปล่อยเทปนี้สปอยบอกก่อนเผื่อใครงงหนอนหนังรีวิวคือรายการที่สปอยเนี่ยมันจิตลวงโลกเนี่ยจริงๆแล้วหลบหน่อยถ้าคนที่คิดเยอะมองเฮ้ยอะไรว่าจิตลวงโลกใช่ไหมถ้าชื่อตรงๆได้ไหมเหมือนอังกฤษออกไปได้ไหมชื่อไทยออกไปแล้วเป็นตัวตกใจอ่ะออกไปแบบนี้ชื่อออกไปพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบว่าไอเดียค่อนข้างจะแปลกใหม่พอสมควรคำพูดบทสนทนาอะไรเงี้ยรู้สึกมันแปลกใหม่มันสดดีรู้สึกดูแล้วมันไม่ซ้ำใครปกติเขาจะพูดภาษาคุณกันเรื่องนี้พูดภาษาอะไรวะพูดภาษาเหมือนซิมอ่ะภาษาซิมอ่ะบทสนทนาวิโซปีเกอร์บทวิชาประชีครับวิชิกอปอลาซิสุโมดาเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่ใช่ภาษาใหม่แบบนั้นเฮ้ยอ่ะพี่ท็อปยังไงตอนนั้นที่พี่ชอบเป็นเรื่องนึงที่นานๆที่พี่ท็อปจะดู2รอบใช่ไหมพูดถึงก็แหละนันงานจะมีเทเลอร์แบบนี้ให้ดูทีนึงมีตัวอย่างนะตัวอย่างเทเลอร์เทเลอร์สวิปป่ะระทึกขวัญระทึกขวัญเทเลอร์สวิปโอ้ฉีกไปไหนเลยเนี่ยไอ้เหี้ยจะบอกว่าชอบดีแล้วเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่บอกไว้เลยว่าควรดู2รอบเป็นหนังที่ดูรอบแรกเจ็ดเคสุดท้ายแล้วดูรอบ2 7K รอบ2ผมจะอารมณ์แบบเฮ้ยเขาเรียกว่าเรารู้พอทวิสต์ของเรื่องแล้วแต่ว่าพอดูรอบ2ปุ๊บมันได้อะไรที่มากกว่าเดิมสำหรับพี่แม่งหลอนกว่าเดิมใช่รอบแรกเนี่ยเราจะเซอร์ไพรส์ก่อนเฮ้ย 7K เป็นนี้นี่เองโอ้แม่งจบอย่างนี้ไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งเจ๋งสัตว์จบได้ดีจบดีพอมารู้รอบ2ปั๊บด้วยความเรารู้ไปแล้วเท่ากับว่าหนังมันจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วเราจะหมดไปแล้วไอ้เซอร์ไพรส์ตรงนั้นน่ะแต่กลายเป็นแบบไอ้เหี้ยมันวางนุกไว้แต่แรกอ่ะใช่เขาไม่รู้เข้าใจกันป่ะนะคือเขาวางไม่วางปมไว้แต่แรกเลยวางซิมโบลิกบางอย่างไว้แต่แรกเลยแล้วคุณจะเห็นสิ่งพวกนั้นตั้งแต่แรกเลยใช่คือเรารู้แล้วว่าตัวละครมันเป็นยังไงในเรื่องไงพอมาดูแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยมึงคิดเยอะมึงคิดเยอะแล้วเป็นหนังที่พี่มองว่าคุมทุกอย่างได้ดีคำว่าคุมทุกอย่างได้ดีคือใช้ทรัพยากรในการถ่ายทำไม่เปลืองใช่กำลังดีแต่แม่งทำแบบบรรยากาศอ่ะแม่งถึงยากนะหนังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างนึงคือแม่งทำบรรยากาศถึงมากชอบส่วนตัวชอบเลยคือเรื่องนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมอยากดูมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอีกอย่างนึงคือผมติดตามไอ้จอร์แดนพีลมาตั้งนานแล้วเพราะพวกกับคนเนี้ยเขาเป็นดาราตลกในช่อง YouTube อ่ะในช่อง YouTube นี่จะภาพว่าเหมือนพวกกูเนี่ยแต่เล่นอยู่ใน YouTube อ่ะแต่มาทำหนังอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นดาราตลกด้วยนะอยู่ดีมึงมาทำหนังเทเลอร์ที่แม่งไอ้เหี้ยเคยดูบ้างในช่อง YouTube เขาจะเน้นแบบทำเป็นเหมือนสกิทสั้นๆเป็นซีนสั้นๆตลกใช่เขาจะทำอย่างนั้นแต่โปรดักชั่นดีมากแซวๆจริงกับก็คือผมจะตามมานานแล้วและพอรู้ว่าเขามาทำเรื่องเนี้ยเอ้ยเนี่ยมึงไม่ใช่คาแรคเตอร์มึงเลยนะมึงขาดตัวมึงมากแต่มีของจริงเนี่ยทำแบบแล้วอีกอย่างนี่ได้มาจากเรื่องนี้คือมันมีปมของไอ้การเหยียดผิวค่อนข้างเยอะไอ้จอร์แดนพิวเนี่ยมันชอบเล่นกับปมตรงนี้มันชอบเล่นกับสิ่งที่แบบเกี่ยวกับสังคมเราอะสิ่งที่แบบว่าอยู่ในสังคมเราแล้วคนแม่งมองข้ามคืออารมณ์เหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยกูเป็นคนดำมันเป็นคนดำนะกูเป็นคนดำแล้วถ้าเกิดกูเป็นคนดำแล้วกูต้องไปบ้านแฟนที่เป็นคนขาวมันจะเกิดที่อะไรขึ้นวะอะไรอย่างนี้นึกออกไหมมันเป็นใช้สิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วแบบเฮียเนี่ยมันเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่าออริจินอลสำคัญสุดเลยคือบรรยากาศที่พี่ต้อมพูดยากอีกอย่างนึงคือเขาฉลาดในการเล่นเรื่องเอาบุคลิกของคนอะบุคลิกอะมาหลอกล่อเราเว้ยเขาเอาบุคลิกอะเอาปมบางอย่างกิมมิกบางอย่างมาหลอกล่อเราเพื่อเบนความสนใจไม่ใช่เป็นการสลับไทม์ไลน์ไม่ใช่แค่สลับไทม์ไลน์ให้กูงงเอาความสัมพันธ์ตัวละครเยอะๆมาโยงเพื่อให้กูงงเฉยๆอันนี้เขาเล่นกันง่ายๆเลยซึ่งหน้าแต่แม่งแบบโหได้จริงเนี่ยผมบอกแล้วง่ายคือดูรอบ2แล้วรู้เลยว่า
มึงไม่ได้หลอกอะไรกูมากมายนะมึงซึ่งหน้าแต่ว่าแบบมันโป้งเลยมันเอาอยู่อ่ะเนี่ยไปเรื่องสั้นก่อนเลยไปเรื่องสั้นครับคริสหนุ่มผิวสีที่ตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมแฟนสาวโรสที่เป็นคนผิวขาวที่บ้านย่านชนบทจากที่นั่นเขาสัมผัสได้กับบรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจและคำเตือนจากชายผิวสีสั่งให้เขารีบออกไปจากที่นั่นคำเตือนของชายผิวสีอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่น Get out ลวงร่างจิตหลอนตั้งแต่ซีนแรกเลยซีนแรกกูก็สงสัยแล้วเหี้ยคนดำเดินอยู่ตรงปากซอยเหี้ยอะไรสักอย่างใช่เนี่ยมาอยู่ตรงหน้าบ้านเหี้ยอะไรสักอย่างบรรยากาศมืดมืดแสงสวยชิบหายไอ้เหี้ยถ่ายด้วยรองเทคเออใช่ถ่ายด้วยรองเทคโอ้โหเหี้ยนึกออกไหมคือเราจะสงสัยว่ามันเหมือนกับเป็นนักร้องอะไรสักอย่างคนดำคนเนี้ยเออซึ่งก็มีเรื่องเกี่ยวพันเลยตอนหลังไอ้ตัวนั้นแหละเออนั่นแหละก็อยู่ดีเดินมาแล้วก็จะมีการไล่กล้องอย่างที่ว่าไปอยู่ดีมีคนมาจับปุ๊บแล้วก็พาลากเข้าไปในท้ายรถอะไรเงี้ยนั่นคือซีนเปิดของเรื่อง Get Out เออซึ่งตอนแรกบางคนอาจจะแบบงงๆเฉยๆไม่มีอะไรมากแต่สงสัยตั้งแต่แรกเลยที่ตรงนั้นนั่นแหละมันจะมีฉากที่พูดว่าฉันมาบ้านแฟนอ่ะแต่แม่งคนแถวนี้แม่งแปลกหมดเลยเออแถวนี้แม่งน่ากลัวจริงอยู่ไม่ได้แล้วแต่พี่ก็ลืมไปนะไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแบบคงเป็นเหตุการณ์อื่นอะไรเงี้ยทำให้เราลืมไปเลยแล้วก็เข้าเนื้อเรื่องหลักก็คือตัวพระเอกมีแฟนอยู่คนหนึ่งพระเอกกำลังเก็บของไปบ้านแฟนเล่าเรื่องไวมากเล่าเรื่องไวมากเข้าเรื่องไวเข้าเรื่องไวแล้วมีหยอดซิมโบลิกนิดหน่อยพระเอกนั่งดูรูปในกล้องอะไรอย่างนี้ซิมโบลิกว่าให้เรารู้ว่าพระเอกเป็นช่างภาพจริงๆก็ไม่เคยขยี้ตอนแรกๆก็งงเฉยๆมันดูรูปเฉยๆหลังๆเราก็เริ่มรู้ว่าพระเอกเป็นช่างภาพที่เก่งพอสมควรเก่งใช่ใช่แล้วคราวนี้ก็มาเจอกันนางเอกดูทุกอย่างปกติทั่วไปนางเอกดูรักกันดีตัวเพอร์เฟคคือนะจะบอกว่าเขาจวนเรื่องเหยียดสีผิวแต่แรกเลยนะใช่เนี่ยสำคัญคือแรกเลยสำคัญคือแบบเขารู้ตัวเองอันนี้เขารู้ตัวเองว่าคนมันต้องคาดหวังอยู่แล้วมึงมาดูหนังเรื่องนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวแบบคนดำมึงต้องตายแน่นอนมีมึงไปเมืองที่แบบคนเขาเกลียดคนดำแน่นอนอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราคิดกันได้อยู่แล้วเป็นเรื่องง่ายๆแต่หนังเรื่องนี้แม่งพลิกผันไอ้เหี้ยพลิกผันมึงเอาบทไดอะล็อกมาจวนตั้งแต่แรกแล้วพระเอกก็พูดออกมาเลยอ่ะเธอบอกพ่ออย่างว่าแฟนเธอเป็นคนดำเลยวิธีการเล่ามิสเตอรี่อย่างนึงคือเนี่ยการรู้ตัวเนี่ยถือว่าดีมากมันมีหนังหลายเรื่องที่แบบคิดว่ามิสเตอรี่แล้วกูไม่พูดเรื่องของแม่องค์พนมถามเฮียอะไรก็ไม่พูดมิสเตอรี่ไงก็ถามเฮียอะไรก็ไม่พูดเอ้าเฮียมิสเตอรี่มึงอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะเว้ยนี่คือมิสเตอรี่ที่แบบว่าพยายามทำให้เราสงสัยไปในการกระทำเรื่อยๆของตัวละครหลังจากนั้นทั้งสองคนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรไปแล้วก็จะไปบ้านแฟนอะไรงี้ระหว่างทางชนกวางนิดนึงกูหลอนกับไอ้เพลงนั้นมากเลยเพลงมันอะแล้วทุกอย่างอะมันเพลงชนเผ่าเออมันทุกครั้งที่ขึ้นแล้วมันแบบมันจะหลอนหลอนรู้เลยว่าเขาได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากแคนดี้แมนเออหนังเรื่องแคนดี้แมนใช้สกอร์แบบนี้สกอร์ที่พออะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นสกอร์แม่งเหมือนเพลงซาตานเนี่ยซาตานเนอะมันบูชายันใช่เหมือนบูชายันซาตานอะไรใช่ใช่ตอนชนกวางกูจำได้กูตกใจตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยเฮ้ยเหี้ยแล้วไอ้เสียงกวางที่ร้องเนี่ยโอ้เสียงเออเสียงกวางเป็นไงมันร้องไงนะมันร้องไงเออเออเออเพราะว่ามึงร้อนกว่ากวางอีกไม่ที่ร้อนคือตอนหลังมันจะมีอีกรอบนึงที่เสียงแมงวันมันจะให้เห็นฝันก่อนใช่ใช่ใช่ฝันว่าไปดูที่กวางแล้วคราวนี้พอชนกวางปุ๊บตำรวจมาสิ่งแรกที่เขาหยอดมาคือคนขาวขอดูบัตรขอดูบัตรคนดำก็หยอดมาเหมือนกับว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมึงมีอะไรว่าขนาดคนดำไม่ได้ขับแต่มึงขอบัตรเขาดูอะไรนี่เนี่ยหรอไหมอันนี้อารมณ์เหมือนเขาสับขาล้องแล้วอารมณ์เหมือนเฮ้ยปล่อยให้มึงคิดไปก่อนว่าเมืองนี้อาจจะแบบว่าไม่ชอบคนดำอะไรนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการเสียดสีสังคมนิดนึงถูกไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆในสังคมของเขาอะไรนี้พอไปถึงบ้านเห็นเลยว่าคนใช้เป็นคนดำอ่ะแล้วคนใช้ก็จะมีอารมณ์ที่แบบไอ้เหี้ยมึงแปลกๆนะไอ้คนใช้เนี่ยโคตรแปลกแปลกที่พี่เห็นคนใช้เนี่ยแม่งแบบใช่มันจะแปลกแปลกอ่ะยิ้มแบบมันทื่อๆแล้วยิ้มฝืนๆยิ้มเพลินๆยิ้มเพลินๆแต่ผมชอบมากแล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงโรคจิตเปล่าวะมึงอะไรบอกว่าอะไรเหี้ยน่ากลัวสำหรับผมมันน่ากลัวกว่าผีเออมันน่ากลัวกว่าผีมันน่ากลัวกว่าผี
ำหรับผมอะเพราะว่ามันจับได้จริงมันจับต้องใช่อะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ทิ้งไปชนกวางแล้วมันก็ยังมาพูดต่อแล้วเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆว่ากวางมันจะมีส่วนสำคัญในเรื่องด้วยคราวนี้พอชนกวางปุ๊บก็มีการพูดมาตัวพ่อเกลียดกวางกวางไม่เหมือนหนูกูอยากให้ตายฆ่าล้างให้หมดเลยประมาณนั้นแล้วก็พาไปเดินทัวร์รอบบ้านอะไรอย่างนี้ตอนทัวร์เนี่ยมันจะมีการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อเขาชื่นชมเขาชื่นชมโอ้ยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยคุณปู่อ่ะชอบนักวิ่งนักวิ่งชอบนักวิ่งชี้ไปดูนักวิ่งเป็นคนดำชี้ดูตอนแรกถ้าดูไม่ได้สังเกตอะไรก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาชอบนี่ก็เกือบจะไม่ได้นะสิ่งที่เขาชอบมันคือคนดำหมดเลยนะมันสิ่งที่แบบคนดำเป็นอ่ะใช่มึงชอบหมดเลยนะมึงชอบนักวิ่งด้วยอะไรนี่คนนี้สติดีมากวิ่งเร็วมากเป็นคนดำนี่ถ้ากูโหวตโอบามาหน้าเนี่ยกูจะโหวตอีกสักรอบนะเนี่ยที่สามใช่ใช่มึงรู้ไหมเนี่ยโอ้ยไทเกอร์วูดเนี่ยแม่งโคตรเท่เลยนะถ้ามึงมาคิดดูจริงๆเนี่ยกิมมิคของเรื่องนี้คือมันไม่ใช่เหยียดผิวแม่งตรงกันข้ามเลย มันคือการที่เอฟแม่งชอบคนดำสัตว์ชอบจนกูอยากจะเป็นคนดำทำยังไงล่ะไอ้เหี้ยนึกออกไหมแล้วสิ่งพวกเนี้ยกิมมิคของไอ้การชอบคนดำเนี่ยมันไม่เซนเลยกูเซนโบว่าคนดำนะเว้ยไอ้เหี้ยใครก็พูดคนดำนะเว้ยสังเกตว่าโอลิมปิกหรือกีฬาอย่างจะมีมักจะมีคนดำติดหนึ่งในสามอ่ะแล้วชนะเขาเรียกว่ายีนของคนดำเนี่ยมันมีความเหนือกว่าคนทั่วไปกว่ายีนของเผ่าพันธุ์อื่นอยู่แล้วถูกไหมแข็งแรงกว่าครัวใหญ่กว่าถูกไหมจะได้ยินกันนะเพื่อนแล้วเยอะกว่าอะไรนี้ดูหนังโป้ทำไมต้องดูคนดำใช่ไหมไม่มีใครอยากดูหนังโป้แล้วพระเอกคนเอเชียอะไรนี้คุยเหลืองนี่ใครดูวะไม่มีใครดูอะไรกลับมาคือเราจะมีความรู้สึกอย่างนึงคือมันไม่มีอะไรแปลกกับครอบครัวนี้ความรู้สึกผมไม่ได้มีสัญญาณของการเหยียดอ่ะก็ดูธรรมชาติดีนี่หว่าคือเขาเอาเวลาไปหลอกพี่ตรงคนใช้อ่ะให้พี่รู้สึกกลัวคนใช้มากๆกลัวชิบหายเนี่ยกำลังจะบอกว่าซีนต่อมาพอนั่งที่โต๊ะเนี่ยนั่นน่ะครั้งแรกที่เราเห็นมันอยู่ดีมึงไอ้เหี้ยมันจะมาย้ำเราเรื่อยๆเรื่องความแปลกของเราจะรู้สึกว่าคนใช้นี่มีอะไรแปลกๆยิ้มฝืนชิบหายฝืนการแสดงพวกนี้สำคัญแล้วมันจะไปซีนที่ตอนนอนกลางคืนแล้วพอเอกตื่นขึ้นมาหิวบุหรี่ก็เลยไปสูบบุหรี่แล้วก็เจอผู้หญิงร้อนๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมไปเจอตาลุงไอ้ตาลุงวิ่งมาตาลุงตอนวิ่งอ่ะไอ้เหี้ยที่แบบอะไรวะนั่นอะไรคือเนี่ยโคตรร้อนแล้ววิ่งแบบมาไกลๆนะเห็นมันโอ้มาไกลอู้สัตว์เหี้ยแล้วโดนแน่ๆแม่งเลี้ยวถามจริงๆแอคชั่นมันมีอะไรยากมั้ยไม่มีมันวิ่งคนกล้องไม่ใช่คนดำวิ่งอยู่กล้องแล้วมึงกลัวมั้ยกลัวดิกลัวดิเนี่ยผมบอกแล้วว่านี่คือการคราฟเนี่ยคือการสร้างสรรค์นี่แหละยากสำคัญประเด็นสำคัญเลยแต่มีคนจะพูดอีกว่าเอ้ามันแค่วิ่งเฉยๆอ่ะมันเมคเซนส์ตรงที่ว่าตัวปู่พูดเลยก็ได้เหี้ยมันคือปู่เนี่ยแหละปู่เนี่ยมันอยู่ในร่างคนดำแต่คนดำเป็นนักวิ่งไงใช่คนดำนักวิ่งมันก็เลยฟิตขนาดนั้นไงฟิตวิ่งเหมือนกับว่าปู่มันได้ชุดใหม่ลองมาเนี่ยเป็นชุดนักวิ่งกูก็ฟิตวิ่งออกกำลังกายทุกเย็นจะเห็นสังเกตเลยว่าไอ้ตัวปู่เนี่ยที่อยู่ในร่างคนดำเนี่ยมันพยายามออกกำลังกายตลอดเวลาแรงเยอะมึงขุดไม้บ้างมึงทำอะไรบ้างนึกออกไหมแล้วไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยตัวยายเนี่ยที่อยู่ในร่างผู้หญิงคนดำเนี่ยมักจะไปเสริมสวยตลอดเวลาดูกระจกตลอดเวลากูสวยขึ้นกูอะไรขึ้นคาแรคเตอร์ยังอยู่เขาหยอดตั้งแต่แรกแล้วหยอดเลยเขาหยอดตั้งแต่แรกแล้วเรื่องที่เนี่ยคือเราไม่ได้แบบโอ้ยที่หักมุมโอ้อะไรอย่างเงี้ยแม่สุดยอดเลยหักมุมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาหยอดแต่แรกแล้วแต่ว่าเขามีวิธีหลอกล่อให้เราคิดไปถึงเรื่องอื่นใช่ใช่มันเป็นเบนความสนใจไปตรงเรื่องอื่นใช่เนี่ยยากยากจริงโคตรยากตั้งแต่แรกเลยคือพี่ไม่ได้ดูน้องครอบครัวเลยพี่ดูแต่ตรงไอ้ตรงคนใช้กับคนสวนเนี่ยทำอะไรแปลกมากเขาเนี่ยเขาพยายามบังคับเว้ยสร้างจุดสนใจให้เราไปสนใจตรงนั้นจนแบบลืมคิดไปเลยที่วันนี้หลังจากนั้นก็ไปนั่งกับแม่แม่ก็เริ่มแบบเนี่ยซีนเนี่ยไอ้เหี้ยซีนนี้เหมือนเป็นซีนแบบเปิดถึงความระทึกขวัญของเรื่องเที่ยงนี้ไอ้เหี้ยเริ่มถามคำถามแรกเริ่มตั้งคำถามแรกแล้วเขาจั่วไว้ตั้งแต่แรกว่าแม่เป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับสมองทำเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องอะไรพวกนี้นักสะกดจิตป่ะเขามีแบบนักสะกดจิตนักสะกดจิตบำบัดอะไรนี่ส่วนตัวพ่อเนี่ยเป็นศัลยกรรมอะไรนี่แล้วคราวนี้ก็จะมีตัวน้องอีกตัวนึงน้องของนางเอกที่เป็นแบบดูติดยาเลยกำลังเรียนหมออยู่อยากเป็นแบบพ่ออะไรนี่เขาพูดเรื่องอะไรประมาณนั้นพอไปนั่งกับแม่ปุ๊บไม่มีถ้วยชามีคนพูดกันว่ากูไม่เคยกลัวถ้วยแก้วชาขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยอะไรก็คือตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวแบบตัวเขาเรียกทริกเกอร์เป็นเหมือนตัวที่แบบว่ามันใกล้ปืนอ่ะเออนี่เงี้ยก็ปุ๊บมึงเสร็จปูอะไรนี้เข้าประวังทันทีเลยเข้าประวังอะไรนี้ชอบอย่างนึงซีนที่จมดำดิ่งเย็ดแม่ไม่จมไปแบบจมไปความรู้สึกกูชอบซีนนั้นอย่างนึงคือ
มันเป็นซีนที่แบบมึงต้องคิดว่าเออวิธีการเขาเรียกว่าสะกดจิตจะทำยังไงดีให้คนดูเห็นว่าพระเอกเนี่ยดำดิ่งอยู่ในจิตของตัวเองเออมึงทำขึ้นมาดิคราวนี้พระเอกแม่งลอยอยู่บนเหี้ยอะไรจมอยู่ในความผิดมันจมอยู่ในดาวเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอแม่แล้วก็มีจอเหมือนจอภาพเออเป็นจอภาพเขาเปรียบจอภาพเหมือนตาเหมือนเหี้ยอะไรสักอย่างมันสิ่งที่เรารับรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่อีฟ้าข้างหน้าอะไรอย่างงี้เออแล้วเพลงเฮ้ยเหี้ยเลยเพลงแบบเหมือนสตาร์เหมือนเหี้ยอะไรแล้วโหกูแบบขนลุกใช้สกอร์สไตล์นั้นตลอดเพลงสไตล์นั้นตลอดแล้วขนลุกแล้วจะเห็นเลยพระเอกแสดงตาตาเป็นเหลือกแล้วตาไหลเออว่าชอบเลยฮะไอ้เหี้ยซีนนี้มันโคตรแบบตรึงมากอ่ะคือมันเป็นจุดแรกที่เริ่มแบบกระแทกใส่เราแล้วแบบตรึงอ่ะเนี่ยซีนนี้เป็นอะไรที่แบบมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็อยู่ดีก็ไปนอนตื่นขึ้นมาใช่มันคิดว่าฝันเออมันคิดว่าเออกูฝันไปกูคิดว่าฝันมันอย่างเหี้ยเออเหี้ยมันเหี้ยอะไรวะลึกขนาดนี้ใช่พูดถึงตัวน้องนิดนึงไอ้ตัวน้องนั่นเองเนี่ยมันจะมีอยู่ซีนที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารเออน้องพระเอกมันเป็นคนที่กวนตีนพยายามท้าทายพระเอกเนี่ยอุ้ยวัดเปล่ามึงเนี่ยเป็นคนดำเนี่ยแสดงว่าเออจีนของมึงเนี่ยแข็งแรงแน่เลยกูว่าควยมึงต้องใหญ่แน่เลยอะไรนี้ถ้ามึงฝึกร่างกายมากกว่านี้นะกูว่ามึงน่าจะเป็นแบบไอ้สัตว์ร้ายแน่นอนมันมีความรู้สึกนึงที่เหมือนกับว่ากูชอบคนดำนะแต่กูยังไม่ยอมรับสักเต็มที่เหมือนกันไอ้พ่อแม่พี่น้องอะไรคนอื่นเขาอะไรประมาณนั้นพอหลังจากนั้นก็เป็นฉากที่พระเอกเนี่ยต้องไปงานเลี้ยงขอพูดถึงไอ้ตัวพ่อตอนหั่นไม้ก่อนได้ไหมปูตอนนั้นพี่จำได้เลยว่าคนใช้ผู้หญิงแปลกใช่ไหมพอมาคุยกับไอ้คนใช้ผู้ชายนี่แม่งแปลกที่มาหายอ่ะผมจะขนลุกกับแดร์ล็อกที่มันพูดถึงลูกลูกสาวเฮ้ยเป็นไงล่ะเธอเนี่ยแบบน่าเย็ดใช่ไหมแอบคิดมั้งกันอะไรเงี้ยแอบคิดมั้งกันพอดูจบเลยแอบคิดว่าไอ้เหี้ยมันได้กันปะวะพี่คิดเลยว่าบ้านนี้แม่งน่าจะแบบปู่หลานแม่งได้กันเอากันในครอบครัวเพราะว่าแบบมีเซ็กกันในครอบครัวคือทุกอย่างมันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนเราเป็นคนดำแล้วเขาแค่มาพูดเฉยๆว่าเฮ้ยจริงๆผมชอบคนดำหน้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแค่ประโยคมันคำชมแต่จริงๆแล้วมึงชอบแบบบ้าแต่อย่าลืมว่ามันจะมีตอนหลังที่มันเริ่มเฉลยพระเอกอ่ะมันบอกว่าความทรงจำของร่างยังอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้มันยังอยู่ในก้นบึ๊กไงมันยังจมอยู่แต่ว่าคนอื่นจะมาครอบงำแทนเออนั่นแหละมันก็อาจจะรับรู้ถึงความรู้สึกของไอ้ตัวนี้ได้ไงใช่ละลักประหลาดอะไรนี่แล้วหลังจากนั้นก็คือมางานที่เขาบอกว่าเอ้ยงานจะจัดประจำทุก4ปีอะไรประมาณนั้นพอมางานปุ๊บไม่มีแต่คนขาวแก่ๆมาหมดเนี่ยเราก็จะก็เป็นเพื่อนพ่อมั้งอะไรอย่างนี้ความรู้สึกผมตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากชอบอย่างนึงคือไดอะล็อกที่อยู่ในบรรยากาศที่เนี่ยมันจะพูดเกี่ยวกับแบบเป็นคนดำนี่มึงเท่เนาะเฮ้ยนี่แบบมันเหมือนคำชมธรรมดาเฮ้ยดูดิมันใหญ่ป่ะมันบ้าเฮ้ยมันบ้าเล็กมันบ้าอะไรเงี้ยเนี่ยผมเข้าใจตัวผู้กำกับไอ้จอแดนเลยถ้าเป็นกูเหมือนกูคนดำเนี่ยกูไปงานคนขาวแล้วมันมีคนมาถามกูตลอดแล้วกูจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาให้เราโอ้ยเฮียสิ่งพวกนี้ผมชอบมันสร้างบรรยากาศที่แบบรู้สึกแปลกมันแปลกพอไปเจอไอ้ตาดำคนนึงที่เขาเรียกว่าตาบอดตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกเฮียเลยมันก็บอกผมเนี่ยเป็นเจ้าของแกลเลอรี่อะไรเสียตาไปหลายปีแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยเขาหยอดให้เรารู้แต่กูไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันตอนนั้นพี่รู้สึกอย่างนี้ด้วยในงานนะแม่งแปลกหมดมีไอ้ลุงตาบอดเนี่ยเป็นมิตรอยู่คนเดียวใช่ใช่ใช่คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเออใช่เหมือนกันพี่รู้สึกว่าไอ้ลุงตาบอดเนี่ยเป็นมิตรอยู่คนเดียวในงานเพราะดูคุยจริงใจแม้กระทั่งไอ้คนดำก่อนหน้าไอ้ลุงตาบอดยังรู้สึกไม่เป็นมิตรเลยแม่งแปลกเหี้ยอะไรเงี้ยมันมีคนดำอยู่คนเดียวในงานเออซึ่งมากับป้าแก่ๆคนนึงที่เป็นคนขาวด้วยตอนนั้นผมคิดเหมือนกับไอ้เหี้ยเพื่อนมันเลยเพื่อนอ้วนดำทาเซ็ก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 ไอ้เหี้ยเนี่ยทาเซ็กเป็นทาเซ็กไอ้คนเนี้ยมันคือคนเดียวกับที่โดนจับเมื่อตอน1นาทีแรกของเรื่องนั่นแหละคนเดียวกันแต่ที่ไม่รู้ไงเพราะหนวดมันโกนหนวดหมดเลยอ่ะแล้วลูกมันไม่ใช่อย่างเงี้ยใช่ที่มันบอกไงเฮ้ยลูกไม่ใช่ลูกเปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนไปเลยใช่ใครจะไปจำได้อ่ะตอนนั้นมันจะมีเส้นเรื่องที่บอกว่าพระเอกพยายามจะชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วมีคนมาปลดเลื่อยเลยไอ้เหี้ยใครจะปลดโทรศัพท์กูได้หนาวะพระเอกก็เลยขึ้นไปข้างบนมันจะมีอยู่ซีนนึงที่แบบพอเดินขึ้นไปข้างบนทุกคนแม่งหันหมดเลยเออตอนแรกแม่งกำลังดังๆอยู่เลยมึงเงียบปุ๊บหันไอ้เหี้ยคนลุกยิ้วเสร็จมันแบบเหี้ยแม่งเวียดเนี่ยถามไม่ท็อปหนึ่งยากไหมถ่ายไม่ยากแต่คิดนะแต่ยากจะคิดออกมาอย่างเงี้ยมันผ่านมันง่ายแต่แม่งไอ้เหี้ยแม่งเกินเนี่ยอยากจะให้คนไทยรู้จากคำหนึ่งคำว่าครีปปี้ครีปปี้มันเหมือนขนลุกมันเหมือนแบบนี่ขยะขยะขนลุก
เนี่ยความรู้สึกคนไทยยังไม่ค่อยทำแล้วผมบอกเลยว่าแบบเป็นคนอย่างเงี้ยกูจะชอบมากกูจะแบบไอ้เหี้ยมึงสร้างบรรยากาศให้คนหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีนะเว้ยไม่ใช่หนังผีแฟนพี่แม่งอยู่อย่างงี้ไอ้เหี้ยต้องบอกก่อนว่าวันที่ไปดูหนังเรื่อง Get Out เนี่ยมันเข้าพร้อมกับหนังเรื่องนึงคือกัดกระชากเกรียนพี่ก็ให้แฟนเลือกเพราะว่าแฟนไม่ดูหนังผีบอกก่อนพี่จะบอกทุกคนแล้วแฟนไม่ชอบดูหนังผีเลยไม่ชอบมากไม่ชอบสยองขวัญเลยทุกคนก็คือไม่ชอบเลยให้เลือกระหว่างกัดกระชากเกียร์กับหนังเรื่องเนี้ยบอกกัดกระชากเกียร์หนังอะไรอ่ะหนังอ๋อดูเก็ตเอาก็ได้แล้วเป็นไงแฟนเป็นไงชอบแฟนชอบเนี่ยโอ้คนลุกคนลุกเนี่ยกูถามยิ่งหนังดีดูง่ายมันมีนะเว้ยแฟนพี่ชวนคุยเรื่องไอ้บ้านคนขาวนั่นตลอดทั้งทางเลยว่าโอ้โหร้อนมากร้อนมากเนี่ยตัวเองถ้าเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ร้อนมากคือสำหรับผมเคยพูดตลอดเวลาผมพูดมาเสมอเลยว่าหนังดีไม่ใช่หนังที่ดูยากเว้ยหนังดีดูง่ายและสนุกมันมีนะเว้ยเรื่องเฮี้ยนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากหลังจากที่ตะกี้ขึ้นไปแล้วมีคนหันมาเฮี้ยอะไรตกใจกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันลงมาข้างล่างแล้วมาเจอคนดำ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 มีมันรู้สึกคุ้นคุ้นหน้าคุ้นคุ้นหน้าเลยถามกันไปถามกันมาอยู่ดีเอาโทรศัพท์มาถ่ายกะจะเอามาถ่ายไอ้ดำดูไปถ่ายเพื่อนดำดูให้อ้วนเพื่อนกูชอบมากเลยพี่พูดพี่แอบโดนรอดเสียงมาตอนมันแฟดอีกหนึ่งทีแบบเชี่ยสัตว์มันโดนละเชี่ยละไงตกใจตกใจคือมันลั่นแล้วมันแบบอารมณ์เหมือนเราไปแอบถ่ายใครสักคนอารมณ์ประมาณนั้นแช่ลืมปิดแฟลชลืมปิดแฟลชต้องบอกว่านักแสดงเล่นค่อนข้างดีในจังหวะนี้เพราะเรารู้สึกได้เลยอารมณ์มันออกมาเลยว่าไอ้เหี้ยเปลี่ยนไปดูเลยไปดูง่ายๆเลยว่าหน้าเขาไม่ได้เล่นเยอะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าหน้านี้นี่ไม่ใช่เหมือนกับว่าพอเหมือนหลุดแล้วแบบไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือแบบคือไปดูเลยแค่สีตาเขาเรียกว่าอะไรวะสายตาสายตามันเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกเลยว่าอีกคนนึงมันออกมาแล้วเนี่ยแล้วโหกำลังเราไหนกำลังไหนไอ้เชี่ยนี่แหละมันเป็นความคลิปปี้ไอ้จังหวะเนี่ยที่พี่บอกว่ารอบแรกรอบสองไม่เหมือนกันรอบแรกวิ่งเข้าไปแล้วเก็ตเอาท์ไล่ให้ไปเหมือนจะพยายามมาทำร้ายเว้ยแต่รอบสองอ่ะพี่จะรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งมาบอกให้ออกไปใช่มาช่วยไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นจุดที่ดูสองรอบเหมือนกันใช่หนังแบบนี้โอ้โหแค่แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแยกย้ายกันไปคนนู้นก็มากันไว้เพ่ก็เลยแบบเซ็งๆนิดนึงอารมณ์แบบมาอยู่ที่นี่แล้วเหมือนไม่ใช่ที่ของกูแบบโทรไปหาเพื่อนไอ้ดำบอกไอ้ดำบอกเฮ้ยเขาจะพามึงไปในท่าเซ็กที่ป่าเออจับมึงไปเย็ดเปล่าไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้ดำเนี่ยมันแทนคนดูเว้ยมันแทนแบบสิ่งที่คนดูเขาคิดอ่ะคนดูจะคิดเชี่ยอะไรวะแม่งมึงชมคนดำมาทั้งเรื่องเลยมึงจับไปเป็นท่าเซ็กแน่นอนอะไรอย่างนี้สิ่งที่มันเวิร์กอีกอย่างนึงคือไอ้เพื่อนดำเนี่ยที่มันเวิร์กตรงที่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์มันเว้ยมันเลยตลกได้นี่ถูกไหมมันไม่ใช่แบบฝืนๆอ่ะเราจะรู้สึกเลยมันไม่ฝืนถูกจังหวะแล้วนะมันเป็นแบบตัวมันเองอ่ะที่มันเป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วมันมีบทพอสมควรได้ตัวเฮียอะไรเนี่ยใช่แล้วเราจะเห็นแล้วว่ามึงไปคุยกับตำรวจเฮียอะไรมึงก็คาแรคเตอร์มึงยังอย่างงี้อยู่มึงพาหมาไปฟ้องกลายเป็นตลกเลยตอนนั้นไอ้ช่วงโมเมนต์ที่ไปฟ้องเนี่ยพี่มองว่าเขาผ่อนเขาเหมือนผ่อนเราแล้วตลกดีตอนแรกเห็นฟังแล้วตอนแรกพี่นึกว่าไอ้ตำรวจสองคนที่พามาคือแบบจริงจังไงพามาจริงจังไอ้สัตว์ที่ไหนได้พามาหาไอ้เหี้ยเอ้ยมันเป็นเหมือนกับมุกเดียวที่มันเล่นกันในช่อง YouTube อ้าวเหรอคือ YouTube เนี่ยจะไปดูเลยว่ามันไม่มีมุกที่แบบนึกออกมั้ยไม่มีมุกที่แบบโอ๊ตบหน้าอะไรมันเป็นมุกที่แบบเล่นกันแบบนิ่งๆอ่ะนึกออกมั้ยคราวนี้ก็คือนางเอกก็เลยจะพาพระเอกไปเดินพระเอกมันเริ่มแบบไม่ไหวแต่ตรงเนี้ยไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้พาไปเดินแยกออกไประหว่างนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มพวกผู้ป้านะอานี่แม่งมาประมูลเล่นบิงโกเล่นบิงโกทําเล่นบิงโกมันบอกว่าเราไปเล่นบิงโกกันเถอะตอนแรกอ่ะใช่ไอ้เหี้ยตกคือมันมาประมูลประมูลประมูลใช่มั้ยความรู้สึกกูไอ้เหี้ยมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะมึงเอารูปของไอ้พระเอกนี่ยิ่งแม่งมาตั้งไว้ใส่กอดทองไอ้เหี้ยตั้งเหมือนรูปงานศพอ่ะเออรูปงานศพแล้วสีมอมอทองๆนะเนี่ยเป็นหนังที่แบบชวนผมคิดมากชวนให้คิดตลอดเนี่ยชวนให้คิดตลอดกูเลยไม่เบื่อเลยเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องสายชาร์จโทรศัพท์ตอนที่คนใช้ผู้หญิงเดินขึ้นไปเช็ดเท่ชอบโมเมนต์ที่เขาเล่นนั้นตรงนั้นมากอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ความรู้สึกพี่เหมือนกับพระเอกแม่งจี้อะไรบางอย่างที่คนที่อยู่ข้างในมันเหมือนมีความรู้สึกออกมาร้องไห้ออกมาได้ร้องไห้ร้องไห้เหมือนเป็นน้ำตาของคนที่อยู่ข้างในเนี่ยมึงหลอนไหมซีนเนี่ยโคตรหลอนมึงหลอนไหมคือกูคิดเหมือนที่ไม่ใช่ผีนะไอ้เหี้ยกูคิดเหมือนที่พระเอกพูดเลยแบบไอ้เหี้ยนี่โคตรหลุดอะโคตรแบบโคตรหลุดบ้าโคตรบ้าโคตรบ้าไอ้เหี้ยนี่โคตรบ้าแล้วคราวนี้พระเอกไปครั้งแรกที่ผมดูคือนางเอกหวังดี
รู้เห็นได้เลยพาพระเอกเดินไปมาดูทีไอ้เหี้ยมันเป็นแผนนางเอกที่พาพระเอกไปก่อนแล้วเขาจะได้ประมูลกันไอ้ซาร์นี่นึกไม่ถึงจริงๆต้องมาดูรอบสองอันนี้ต้องดูรอบสองเนี่ยต้องดูรอบสองปุ๊บเนี่ยไอ้เหี้ยมึงพาไปนี่มึงแผนมึงนี่หว่าไอ้ซาร์รอบแรกๆอ่ะเราจะเป็นโมเมนต์แบบว่านางเอกก็ไม่ชอบพ่อแม่เหมือนกันเออใช่ใช่ถูกป่ะคือมันพาไปแล้วก็พาไปคุยกันเรื่องว่าเออฉันจะกลับก็ได้ก็จะกลับก็ได้อะไรอย่างนี้ตอนนั้นกูก็อุ่นใจว่าเออได้กลับแล้วชีวิตจะได้ผ่านคนแต่ตอนนั้นนะตอนรู้แล้วพี่บอกตรงว่าพี่มีความรู้สึกตังหิดตังหิดว่าแม่งจะไม่ได้กลับยังไงวะแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงวะมันจะเป็นไงต่อไปล่ะเออเนี่ยพอกลับมาปั๊บพระเอกก็เริ่มบอกเนี่ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วต้องไปไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าอ่ะต้องเดี๋ยวนี้แปลกบ้านเลยกูจะไปเดี๋ยวนี้เลยพอรู้สึกตอนแรกครั้งแรกที่ดูเออนางเอกมันก็ดูช่วยๆมันช่วยนะพยายามแบบดูช่วยๆเนาะสักพักมึงบอกว่ามึงช่วยแต่มึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนี่หว่าพระเอกก็เลยเพลินไปเจอรูปภาพเขาให้อยู่ดีๆแม่งเปิดขึ้นมาแม่งนางเอกเคยพูดเนี่ยได้หลอกแม่งหยอดแม่งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วมึงเป็นแฟนคนดำคนแรกของฉันนะคะ อะไรนี้มึงพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เหี้ยแม่มึงมาดูโหเหี้ยมึงเห็นรูปแล้วมึงแฟนคนดำบานเลยเหี้ยหีบานแน่นอนเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นางเอกนี่ตอแหลวะตอแหลเหมือนเรามีเขาแหละตอนดูว่าพี่กูควายกูโดนแม่งหลอกไปแล้วโดนได้ตัดโดนจะได้เหี้ยโอ้โหโดนพี่หลอกเออแต่พี่ยังแอบคิดนะว่านางเอกแม่งอาจจะโดนสะกดจิตให้ลืมด้วยความที่เขาหลอกเราว่านางเอกอดีมันจะมีความรู้สึกบางรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮียเราไม่ยอมรับความจริงใช่เราไม่ยอมรับความจริงเราว่าไม่ใช่แม่งยังไงก็ต้องดีเหมือนเราไม่ยอมรับความจริงอ่ะเออมันดียังไงก็ต้องดีไม่มีทางคนไม่ดีแน่เรายังรับความจริงไม่ได้ใช่พี่ก็เหมือนกันประเด็นสำคัญคือเปิดรูปมาแล้วแม่งเจอไอ้ผู้หญิงไอ้นั่นสองคนในบ้านสองคนในบ้านมีคนใช้สองคนในบ้านด้วยแม่งกระทั่งผู้หญิงเฮียก็เป็นแฟนด้วยกูว่าเขาไอ้เฮียไบเซ็กชวลนี่นะครบแล้วมึงผ่านมาหมดเลยไอ้เหี้ยทั้งชิงและฉาบเออเนี่ยทั้งชิงและฉาบมาหมดครบวงดนตรีไทยหลังจากนั้นพระเอกก็เลยแบบไม่ไหวแล้วจะกลับต้องกลับเลยก็เลยพยายามจะออกไปนอกบ้านพอลงมาปุ๊บเห็นไอ้น้องเหี้ยแม่งกำลังดักทางไว้แล้วโดยที่มีไม้อะไรอยู่สักอันนึงไม้กอล์ฟอ่ะเออไม้อะไรกอล์ฟหรือล่มเหี้ยสักอย่างอ่ะจำไม่ได้นะตอนนี้เป็นซีนที่ค่อนข้างระเบิดล่มอยู่พูดจะบอกนึงเออพูดถึงการแสดงพระเอกเลยแล้วกันชอบมากเล่นดีนะโอ้เหี้ยมึงเล่นดีมากมันจะมีสวักที่แบบว่ายิบตาเนี่ยกูชิวสมมติเป็นกูเนี่ยไปเจอพ่อแม่เมียอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูคงไม่ชิวขนาดนั้นแล้วมันจะมีอารมณ์ที่แบบเออมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยอยู่ดีแม่งโดนสะกดจิตร้องไห้ก็เล่นได้ไอ้สัตว์แม่งเก่งชิบหายเนี่ยอยู่ที่พวกกับด้วยสำคัญมากแล้วคราวนี้ก็เลยพยายามออกแต่ออกไม่ได้ทุกคนก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเปิดเผยขึ้นมาแต่ตอนนั้นแอบพี่ยังรู้สึกแบบว่าไม่ใช่อ่ะตอนที่ขอกุญแจหน่อยแล้วมึงก็ล้วงอยู่นั่นน่ะล้วงเหมือนพวกที่แบบรักจริงแล้วยอมรับความจริงไม่ได้ครับแม่จริงคือที่พี่เห็นคือแบบนางเอกมันดีมาตลอดแล้วแล้วแม่งล้วงเจอยังกุญแจกูเจอยังไอ้สัตว์นางเอกก็แบบเออยังไม่เจออะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นกูเนี่ยคือไอ้เหี้ยอีกะหรี่มึงไปเอามึงใช่เป็นพี่จะแบบไม่ไว้ใจนางเอกตั้งแต่แบบมึงบอกว่ากูคนแรกแต่คนแรกนี่คือคิวต่อกูหรือเปล่าหรือยังไงวะคือประเด็นคือยังไงกุญแจมันอยู่ที่นางเองก็ต้องขอเลยก็ต้องขอเอออะไรงี้แล้วคราวนี้ก็เลยโดนจับมีการต่อสู้กันนิดหน่อยคือพระเอกไม่ทันได้ต่อยเออใช่เก่งเก่งยาวเลยพอหลับปุ๊บเนื้อเรื่องแม่งถูกเปลี่ยนพลิกไปที่ไอ้ดำเพื่อนมันเออเนี่ยคือเป็นทาร์ซิชันที่แบบไอโอเคอยู่เขารู้สึกกูเหมือนเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองอะเออเหมือนเปลี่ยนตัวเองอะเหมือนไอพระเอกตายแล้วเออเปลี่ยนมาที่ไอ้ดำแทนอะไรอย่างงี้แล้วพระเอกไอเช่นนี้ก็จะสืบอยู่พักนึงประมาณพยายามสืบทำไมเพื่อนยังไม่กลับบอกจะกลับวันนี้แม่งยังไม่กลับแต่คือเขาจั่วมาตั้งแต่แรกเลยว่าไอเนี่ยคือแบบมันแบบเป็นคนที่แบบดักจับพวกแบบว่าที่รู้น่าสงสัยอะไม่มันเป็นอันนี้มันเป็น TSA TSA เออกูมันมาตะฟักกัน TSA อะไรนี่มันพูดอยู่อะไรนี่เป็นมุกของมัน TSA ไม่ใช่พูดดับจับกอการ้ายอะไรมันเป็นยามที่ยืนอยู่ไอ้สนามบินเออยามสนามบินยืนตรวจกระเป๋าอ่ะนึกออกมั้ยนั่นแหละคือยศมันนี่แหละมันเลยโม้โม้ใหญ่เลยเฮียกูค้นหากูเป็น TSA นะไอ้สัตว์เหมือนมันเล่นมุกมันเทศมันเล่นมุกตอนหลังว่ากูเป็นโคตร TSA หาเฮียอะไรก็เจอหามึงก็เจอมันก็ไปสืบค้นหามาว่าอังเดเนี่ยอังเดก็คือตัวที่เป็นท่าเซ็กเนี่ยนั่นแหละเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนเรานะเว้ยเฮ้ยเรารู้จักมันนะเว้ยเฮ้ยเข้าไปหาในเว็บเฮ้ยแค่หายไปหกเดือนแล้วมันหายนานแล้วกูว่ามันต้องเป็นท่าเซ็กแน่นอนชัวร์ไปตำรวจหาตำรวจเลยเอาหมาไปด้วยเฮียหมาชื่ออะไรสติ๊กเฮียอะไรอย่างเงี้ยพาหมาไปด้วยนี่เห็นหมาเนี่ยน่ารักนะ
โคตรหลุดแล้วคราวนี้ตำรวจก็ไม่เชื่อก็ไม่มีใครเชื่อแต่มันเนี่ยเป็นพวกเพื่อนและเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนกลับมาซีนแรกเลยพระเอกนั่งอยู่ในห้องยื่ออะไรทุกอย่างแม่งดูดีชิบหายมีหัวกวางอยู่อันนึงแล้วก็ดูดีชิบหายเลยกูชอบสกอร์ตรงนี้มากเฮียฮอฮอฮอแม่งซาตานตัดสัตว์ไอ้เหี้ยนึกออกมั้ยแบบมึงกำลังจะทำการออปเปอเรทเหี้ยทุกอย่างนึกออกมั้ยแบบพิธีกรรมนี่อะไรอย่างเงี้ยมีทีวีทีวีเก่าๆอยู่วันนึงขึ้นมาเป็นปู่มันเหมือนเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันของที่โคตรชอบนะมันอารมณ์มันดูร้อนอ่ะวิดีโอพรีเซนเทชันของนั้นเลยอ่ะใช่เหมือนร้อนแล้วแม่งตื่นเต้นสัตว์ไอ้เหี้ยพรีเซนเทชันของชมรมเหมือนร้อนเลยเหมือนของชมรมพรีเซนเทชันชมรมอ่ะเรียกว่าชมรมเนี่ยชมรมไอ้แกพวกเนี้ยเนื้อไหมมันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยชมรมพวกเรามีกันมานานแล้วพวกเราคุณเคยเป็นคนดำมากคุณดำมีความสามารถมากมายมีประสิทธิภาพร่างกายที่ดีมาถึงเนื้อตรงนี้นายก็คงจะรู้แล้วหวังว่าสักวันนายคงจะชอบร่วมอยู่ครอบครัวเดียวกับเราไอ้ตันชื่อชมรมมั้งนั่นน่ะเหมือนโฆษณาแบบชื่อชมรมไอ้เหี้ยกูชอบมากจริงๆแบบว่ามันเป็นโฆษณาที่เหมือนมึงทำมาหลายปีแล้วแสดงว่าไอ้กระบวนการนี่มึงทำมานานแล้วมึงทำมานานแล้วมึงหลอกล่อมันตั้งแต่ปู่ยังไม่ได้ร่างเลยจะบอกอย่างนึงคือไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่จับคนดำมาเพื่อเปลี่ยนทายจิตใจอย่างเดียวมันมีทั้งจับไปทำไอ้ท่าเซ็กก็มีจุดประสงค์หลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้ย้อนไปตรงนี้นึงไอ้ตัวผู้หญิงที่แบบนี่จับพระเอกเนี่ยเป็นไงเนี่ยผัวแก่ๆนั่งเห็นจากผัวเป็นอัมพาตผัวเป็นอัมพาตแก่ๆนั่งอยู่มึงคิดว่าถ้ามันได้ไอ้ตัวพระเอกมันจะไปทำอะไรก็ให้ผัวไงให้ผัวไปให้ผัวจะได้เย็ดผัวมันคิดไปหมดแล้วเนี่ยมันมีชั้นเชิงเยอะมากสุดท้ายก็เลยเปิดเผยตัวมาตัวตาบอดฉันเนี่ยไม่ได้อยากได้ท่าเซ็กนะพระเอกมันถามว่าทำไมถึงต้องเป็นคนดำจริงๆมันเป็นความคิดที่โง่มากฉันไม่สนใจหรอกสีขาวสีดำสีอะไรที่ฉันอยากได้คือฉันอยากเห็นเหมือนที่แกเห็นฉันอยากได้ตาของแกมันไม่เซนไงตรงที่แบบว่ามันก็เป็นเจ้าของแกลเลอรี่ที่ตาบอดแล้วแล้วคราวนี้ก็เลยจะพาไปโอเปเรตตอนนั้นพระเอกฉกไอเดียขึ้นมามึงนั่งขยี้ใช่ตอนมันตอนตะกวดจิตอ่ะมันจะมีอย่างที่มันชอบทำตอนเด็กไงตอนเด็กมันชอบเก่าไม่นึกเลยนะว่าจะมาใส่ตรงเนี้ยรู้สึกมันฉลาดชิบหายเลยเขาหยอดไปแล้วว่าพระเอกมันนั่นด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องที่มันลงแดงอ่ะบุหรี่บุหรี่ลงแดงเรื่องบุหรี่อะไรอย่างงี้เล็กๆเรื่องเล็กนิดเดียวเองอ่ะคือหยอดแต่แรกเลยนะมันเล็กตั้งแต่กินน้ำชาเข้ามาเว็บแรกของที่นั่งโต๊ะกินข้าวแล้วกูก็คิดมันจะทำไงเนี่ยบอลลงกูคิดไม่ออกคิดไม่ถึงตอนแรกคิดไม่ถึงเหมือนกันงงไงสภาพมึงนั่งดูนั่งดูไม่คนพี่พูดเลยว่าพี่รู้ตอนมันถอดนะใช่พี่รู้ตอนมันถอดนี่ผมก็รู้ตอนมันถอดด้วยความที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องบอกเรามากอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเขาก็เล่าอย่างอื่นไปไงใช่พี่ท็อปพูดถูกคืออย่างนึงคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ขยี้สมมติประเด็นของช่วง5นาทีเนี่ยที่จะเล่าเนี่ยจะทำยังไงให้พระเอกขี้คายไอ้เรื่องที่โดนสะกดจิตนี้เขาไม่ใช่ใช้5นาทีทั้งหมดเนี่ยเล่าแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวมันมีการเล่าอย่างด้วยเล่าไปถึงนู้นด้วยแล้วนี้ด้วยพี่มองว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องทำความเข้าใจให้ดีมันมีข้อมูลบางอย่างที่สามารถไปเล่าได้เบี่ยงเบนได้ใช่และไอ้ตรงเนี้ยแค่ให้เห็นนิดเดียวมันไม่ทันที่สงสัยอะไรแล้วคราวนี้สุดท้ายก็เลยรู้ว่าพระเอกใส่ไว้ในหูเพื่อเป็นการแก้ทางนี้แหละไอ้ตรงกิ้งตรงกิ้งสุดท้ายก็คือตัวน้องไอ้มาก็เลยมีการต่อสู้ต่อล้อต่ออะไรกันขึ้นต่อสู้องค์สุดท้ายเรื่องประมาณ15นาทีสุดท้ายเนี่ยมีคนพูดกันเยอะว่ามันง่ายไปหน่อยไม่ง่ายนะพี่ครับง่ายสำหรับเขาเนี่ยผมว่าแต่แบบพระเอกแม่งง่ายแต่พระเอกแม่งชนะหมดเลยมึงคนดำไงพี่กำลังจะพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้มันขยี้เรื่องคนดำแข็งแรงกว่าคนขาวตลอดเวลาพี่รู้สึกนี้พะรู้ไหมทุกครั้งที่คนดำทำดาเมจใส่คนขาวพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ซาวมันเน้นหนังมันเน้นพับกล้องไม่เน้นอะเราจะเห็นเลยว่าคือพอพระเอกหลุดจากการในสะกดจิตปุ๊บเนี่ยมึงเหนือแล้วอะเหนือแล้วพระเอกแม่งเหมือนเจสันแล้วไอ้เหี้ยทุบน้องนางเอกดิ้นอะได้ยินเสียงว่ามันมีอย่างเงี้ยเนี่ยอารมณ์คือแบบว่าพระเอกแม่งกูเหนือแล้วไม่มีใครหยุดกูได้แล้วคราวเนี้ยพวกมึงใช้ทริคเดิมไม่ได้แล้วนะไอ้เหี้ยคราวนี้จับแม่งจับถอดหัวทุบกวางกูก็ว่ากูว่ามองกวางทำไมสภาพแม่งชุ่งแทงเข้าขางพ่อนางเอกทะลุนี่มันตลกตรงไหนรู้ไหมตลกตรงที่พ่อนางเอกที่แม่งเกลียดกวางกว่าใช่เกลียดกวางดูกวางแทงคอเลยเหี้ยอาหารเลยบอกก่อนว่ามันมีซีนที่เกี่ยวกับการโอเปเรตที่จับคนมาเปลี่ยนสมองเปลี่ยนสมองให้เห็นเลยนะอารมณ์มาเปลี่ยนสมองอยู่เชี่ยเสียวไหมเสียวเสียวนั่งกูจิกบอกเป็นไงต้องพี่ท็อปเทคนิคตรงนี้
เทคนิคตรงนี้พี่มองว่าเขาฉลาดเว้ยไอจังหวะที่กรีดเนี่ยสังเกตว่ามีถึงเขากั้นในหนังคือกั้นเพื่อให้ไม่กระเด็นไงเพื่อไม่ให้เลอะกระเด็นเลอะใช่ป่ะแต่ในทางด้านโปรดักชันเนี่ยมันถือว่าฉลาดใช้เราสามารถเซ็ตแค่หัวลดๆปลอมได้เลยแล้วสังเกตว่าเขาจะไม่ให้เห็นตอนที่กรีดจนขาดเขาจะให้เห็นกรีดนิดนึงกับเห็นสะท้อนในเลนส์แว่นในอะไรเงี้ยมันสามารถแยกได้แยกถ่ายแยกอะไรได้แล้วมาเห็นอีกทีคือดึงออกเออนึกถึงตอนที่ตอนจับกระโหลกมานี่แล้วทิ้งใส่ถังโอ้โหโอ้ไม่ใช่เรื่องไอ้ร่างเนี่ยเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไปแล้วเขารู้สึกเหมือนเรื่องนั้นเลยมาเตอร์อารมณ์อย่างนั้นอ่ะมีกลุ่มคนแบบประสงค์ร้ายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันกลับมาตรงนี้คือตัวพ่อพระเอกโดนเขากวางแทงตายไปเจอแม่นั่นเองเอาไปเจอแม่เออตอนไปเจอแม่เนี่ยเครียดเอาแล้วไงชิงถ้วยชิงถ้วยชิงถ้วยไอ้ชิงถ้วยเนี่ยพี่คิดเลยว่าถ้าเป็นผู้กับบางคนมาทำเนี่ยกูว่ามีแม่นางเอกชิงถ้วยได้ก่อนแล้วยื้อยุดฉุดกระชากพักแบบอยู่ที่โต๊ะกันพักหนึ่งอะไรเงี้ยกูบอกเลยสิ่งพวกเนี้ยเหมือนที่พี่ท็อปพูดมาเนี่ยสิ่งพวกนี้มึงต้องคิดนะเว้ยมึงไม่ใช่แบบเออทำไงดิทำแต่ถ้ามันฉุดกระชากพักหนึ่งไอ้ความเป็นคนดำที่หยอดแต่แรกมันจะหมดไปเลยนะใช่เนี่ยมันจะหมดไปเลยมึงจะแบบแล้วพระเอกจะดูโง่ด้วยพระเอกจะดูโง่ขึ้นด้วยเออนึกออกไหมมึงโดนมาทั้งเรื่องกันนะมึงแช่กระชากถ้วยแค่นี้มึงทำไม่ได้อะไรยิ่งมึงจะแล้วมันจะดูไม่เป็นคนด้วยนะมันจะดูแบบหนังนึกออกไหมดูแบบเอ้ยเยี่ยหนังนี่หว่าสามเสืออะไรยิ่งแล้วพระเอกก็เลยได้มาถ้วยมึงหมดเลยหมดเลยรู้สึกไงกับจังหวะที่แทงมือมั้งโคตรพีคไอ้เหี้ยทิ่มปุ๊บมึงเค้าแม่นั่งดัดกับ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 ไปแทงได้หูมึงเหี้ยคนดำไงเออคนดำเนี่ยตาลูกภาพหลังจากดูเรื่องนี้เราจะแบบเออก็คนดำคนดำคือพี่เคยดูสกิปของมันบ้างนึกภาพว่าตัวผู้กำกับอ่ะก็คนดำเลยพูดไปถึงผู้กำกับนิดนึงคือมันทำเกี่ยวกับคนดำมาเยอะมันชอบทำเสียสีอย่างเงี้ยเสียสีเยอะนะเสียสีประมาณว่าซอมบี้คนขาวแม่งไม่แดกคนดำเลยเหี้ยแล้วอารมณ์แบบเนี่ยแล้วเป็นซีนตลกของมันเนี่ยหมาไม่เห่าแต่คนดำคนขาวแม่งไม่เห่าอะไรเงี้ยแต่แม่งเห่าแต่กูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็พัฒนาเป็นเรื่องเหี้ยเนี่ยชอบอย่างนึงนางเอกแม่งไอ้เหี้ยหลังจากที่แบบว่าพระเอกถูกจับเนี่ยมึงเปลี่ยนเป็นคนละคนน่ะเป็นหน้ามือเป็นส้นตีนเป็นส้นตีนจริงพอมัดผมปุ๊บมึงเป็นอีกคนนึงเลยเออไปเลยนั่งกินคริสปี้กูหน้าเอาตีนผีนั่งแบบเออมันถ้าเป็นเพื่อนกูถอดรองเท้าช้างดาวอ่ะตบดังเจ็บมาตบดังชิบหายรองเท้านี่ตบเนี่ยมันชอบซีนกูชอบซีนนึงเพื่อนในดำมันโทรมาหาผู้หญิงซีนนี้โคตรการ์ดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยได้พึ่งทายการ์ดคือโทรมาแล้วโทรมาถามเฮ้ยเนี่ยไอ้ผู้ชายไอ้เชื่อคริสเนี่ยไอ้คริสมันหายไปนานแล้วนะเธอว่ามันไปไหนเนี่ยอ๋อมันขึ้นแท็กซี่กลับไปตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะทำไมมันยังไม่กลับบ้านเหรอนานเลยน่านิ่งมากน้ำเสียไปแล้วถ้าเกิดมันนั้นมาเนี่ยก็โทรบอกด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันที่นี่มันยังไม่มาเลยนะเนี่ยอะไรอย่างนี้จริงเหรอเขาขึ้นแท็กซี่ไปแล้วนะแต่เขารีบร้อนออกไปเขาลืมโทรศัพท์ไว้เนี่ยเธอคิดถึงฉันเหรอโทรมาเนี่ยคิดถึงฉันเหรอฉันรู้นะตอนที่เราไปเที่ยวกับคิดเนี่ยเธอแอบดูฉันตลอดเวลาเลยอยากเย็ดฉันไหมล่ะไอ้เหี้ยนั่นบอกไอ้สัตว์มึงรู้ได้ไงวะไอ้เหี้ยนั่นด่าก่อนด้วยไอ้เหี้ยนั่นด่าบอกไอ้ตอนแรกแพทย์สยามนั่นด่าพอวางโทรศัพท์เท่านั้นแหละกูก้างเลยมึงรู้ได้ไงว่ากูคิดแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่คือคนดูไงเหมือนคนดูไงแล้วไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยมันจะเหมือนคนมากมันจะเหมือนไอ้เฮี้ยมึงพูดในสิ่งที่กูคิดอย่างเงี้ยนี่หรอใช่จริงมากนะเนี่ยตอนนี้ก็นั่งเองไล่ยิงปืนลูกซองมาไล่ยิงตอนนี้สีนี้เลยพี่ท็อปบอกก่อนพี่ไม่เอกใจเลยสักอีทเดียวกูก็ไม่เอกใจด้วยพี่เอกใจไหมไม่ได้เอกใจเฮี้ยอะไรเลยเออโอเคตายเหมือนว่าตายหมดเหมือนว่าใครเอกใจกูนับถือมึงเก่งจริงกูโดนหลอกเป็นคนหนึ่งที่โดนหลอกกูเฮ้ยครั้งแรกตอนที่มันถือปืนมาแล้วมันบอกแกรนมาเข้าใจไหมเออพูดเอาภาษาไทยคุณย่าคุณย่าดูซาวแท็กเหมือนกันดูภาพไทยไม่ทันบอกคุณย่าแล้วพี่จะบอกว่าซีนนี้เป็นซีนที่พี่หลอนที่สุดเลยอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนตอนชนก่อนมันชนย่าชนย่าเพราะย่าแล้วพระเอกมันเหมือนกับอารมณ์แบบไอ้เหี้ยคนดำเหมือนกันคนดำเหมือนกันคนดำเหมือนกันช่วยกลับไปช่วยกลับไปช่วยดีกว่ารู้สึกผิดด้วยผิดเรื่องแม่ด้วยอ่ะตั้งแต่กวางตั้งแต่กวางใช่ที่ไปยืนแล้วตั้งแต่แม่แล้วอดีตแม่ตัวเองที่แบบว่าแม่โดนชนแล้วแม่ไม่กลับมาบ้านอะไรนี้
แล้วคราวนี้มึงชนผู้หญิงคนหนึ่งมึงจะไม่พาขึ้นมาใช่ใช่ยิมจอกตรงนี้ดีคือพี่เป็นความรู้สึกว่าอันนี้เขาขยี้นะเว้ยแต่เป็นจุดที่ขยี้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาขยี้เข้าใจปะเข้าใจปะความรู้สึกผมคือไอ้แบบเนี้ยการเล่าเรื่องนี้คือเขาเรียกว่าโคฮีซีฟเว้ยคือมึงเล่ามาตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยทุกอย่างมันมีผลกับเรื่องนะใช่เข้าใจไหมแม้แต่มึงจะผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตอนแรกมันยังมีผลอยู่นะเว้ยเนี่ยสำคัญมากในการเล่าเรื่องของนักเขียนที่ดีอ่ะใช่สำหรับพี่นี่คือแบบถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยแบบเนี้ยที่มึงแฝงเข้ามาเรื่อยๆแล้วโอ้โหเนี่ยพอมาปุ๊บพอยากขึ้นมาคุณยากช็อตพังพี่กลัวที่สุดในหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะคือช็อตที่ผมติดเบลแล้วแม่งเลือดหน้าขึ้นมาแล้วค่อยๆถกแล้วมึงทำบ้านกูพี่นาคือเรารู้แล้วว่ามันจะเอาคนดำมาเปลี่ยนสมองเอาว่ามาเปลี่ยนจิตใจอะไรนี้พอมึงเห็นรอยปุ๊บเอ้าเอ้าเลยเอ้าอีดเอ้าแล้วมันพวกคุณย่าเอ้าคิดไม่ถึงจริงโอ้โหเฮียเนี่ยซ่อนกูได้แบบเนียนมากโอ้ฉลาดสัตว์เนี่ยมีการฉุดกระชากลากรถกันอะไรนี้พี่รถก็เลยชนต้นไม้เป็นต้นไม้ปุ๊บคราวนี้นางเอกตามมาถือปืนมาจะมายิงอะไรนี่ไอตอนนี้แอบนิดนึงตอนที่มันเรียกคุณปู่ไปค่ะกูนึกว่าแบบซาโตชิมาเองโปเกมอนเลยเหรอคุณปู่ไปค่ะโยนลูกบอลออกไปแล้วมันวิ่งแล้ววิ่งอะไรพี่คนมันวิ่งใช่ไหมคุณปู่วิ่งใช่ไหมวิ่งสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งไงปั๊บแล้วก็พี่ก็ใช้ทิกเนี่ยหยิบตอนแรกแล้วก่อนออกจากบ้านเห็นป่ะมันหยิบแว็บแรกกูไม่ได้เอะเลยคือความรู้สึกแค่ว่าเออเอาไปด้วยหยิบไปด้วยไม่คือหยิบไปด้วยได้ติดต่อได้พ่อมันติดต่อกับเพื่อนมันอยู่ได้ติดต่อได้คือกูไม่ได้คิดอะไรกับโทรศัพท์เลยมึงเนี่ยช้ามึงไม่ทิ้งอะไรเลยมึงโหมึงใช้ทุกอย่างที่มึงเล่ามาได้โอ้โหโหเหี้ยผมจริงๆเนี่ยเอามาใช้ก็กลายเป็นยี่แม่จุดพลิกผันเลยปงปุ๊บเนี่ยมันเหี้ยเปลี่ยนเลยแต่มันมีเขาเรียกหลอกให้คนดูเชื่อนิดนึงว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้เอาปืนมาสภาพขับไปยิงนางเอกตุ้มเขาไว้ในตอนนั้นกูแบบฟรีไอ้สัตว์โคตรใจกันลีกันลีดาบกันลีโคตรแค้นละเอียดแม่แต่ที่พี่รู้สึกสลดสุดคือการที่เขาหยิบปืนมาแล้วยิงตัวเองพี่รู้สึกว่าเฮียไม่คือกูเข้าใจอยู่คือตัวเขาอะเห็นทุกอย่างยังเห็นอยู่นะเว้ยเหมือนที่พระเอกแม่งจมฝังอยู่เฮียนั่นแหละคือไอ้ตัวดำนั่นแหละมันก็ยังฝังอยู่เนี่ยแล้วมันก็เห็นทุกอย่างที่เขาทำมาแหละแต่ไม่ใช่ตัวมันแล้วใช่เออเป็นคนอื่นมาอยู่ในร่างแทนแล้วอะไรคือนึกภาพพี่นึกภาพมันว่านึกภาพถ้าเป็นพี่อ่ะไอ้เฮียแม่งคือเอาคุณปู่ออกไปได้เออมันยังอยู่ในร่างกลับคือสมองพี่อันนี้นิดนึงคือสมองนี่คือหลังจากเปลี่ยนถ่ายปุ๊บคือเอาสมองคุณปู่มาใส่ในนี้ใช่ไหมไม่คือมันเขาพูดว่าบางส่วนเว้ยใช่เขาบอกปลูกถ่ายบางส่วนเว้ยใช่เข้าใจละมันมีจริงนะเว้ยไอการปลูกถ่ายอะไรแบบนี้แต่คือมันยังใช้ได้ไม่เต็ม 100% นั่นเลยคือมันมีจริงๆไอตัวผู้กำกับมันไปรีเสิร์ชมาเคยเห็นแต่ข่าวคนจีนปลูกถ่ายหูที่แขนปลูกถ่ายหูที่แขนจริงเหรอหูคนไข้ที่แขนเคยอ่านแต่เรื่องนี้หูคนไข้มีหูอยู่ที่แขนแล้วเขาก็ตัดหูมาทำใบหูนะตัดใบหูมาคนอุบัติเหตุไฟลวกคือผู้กำกับคนนี้เขาไปรีเสิร์ชเหมือนกันว่าไอการปลูกถ่ายอะไรพวกนี้มันมีเนี่ยมึงมีข้อมูลถูกไหมมึงไม่ใช่แบบแน่นมึงจะเล่าเฮียอะไรก็เล่ามึงไม่ได้บอกไม่เนี่ยก็มีข้อมูลที่ว่าเออมันมีอะไรแบบนี้จริงๆแต่มันยังไม่ได้แบบ 100% อะไรแบบในหนังเรื่องนี้หรอกอะไรงี้สุดท้ายก็ตัวดำเนี่ยยิงตัวเองตายคือเข้าใจแล้วว่าแม่งไอเฮียอารมณ์มันแบบเหมือนเขาเอาร่างเราไปใช้แล้วเราเห็นทุกอย่างไม่นึกภาพว่าพระเอกอยู่ตรงนั้นอ่ะวันเดียวคืนเดียวสองคืนยังแค่นั้นอ่ะนี่มันอยู่มากี่เดือนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ใช่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 อยู่แบบนี้มานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะบางคนเห็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองเออไม่ใช่ตัวเองแล้วแต่ตลอดจริงๆพี่ดูตลอดเออเนี่ยสุดท้ายพระเอกก็มารอดโดยที่เพื่อนมาช่วยกูเป็น fucking ไม่เป็น fucking พี่แอบคิดไว้ว่าตอนจบไอ้เหี้ยพระเอกมึงโดนยิงแน่รอบแรกมึงรอบแรกพี่นึกว่าตำรวจมาแล้วไอ้เหี้ยจบแล้วตำรวจเป็นคนขาวแน่เพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่ใช่แอบมาเนี่ยตั้งใจแล้วแบบไอ้เหี้ยเราหวังมาเยอะเลยแต่ไม่คนเขาอยากให้เราแบบไอ้เหี้ยอยากรู้สึกอย่างนั้นอ่ะอยากจะให้ติดกล้องแบบเออมึงมาปุ๊บพระเอกแม่งโดนยิงตายปุ๊บแต่กูก็เฮ้ยจบแบบนี้มันก็ง่ายดีกว่าจบง่ายดีนี่หว่าจบดีนี่หว่าแล้วดีด้วยเออให้เพื่อนมาช่วยแล้วไอ้เหี้ยนั่นที่ตามหาทั้งเรื่องเนี่ยมึงรู้ไหมกูเป็นไงถ้าไม่ได้จบแบบนี้ไม่ได้เล่นมุกนะไม่ได้เล่นมุกจริงไม่ได้เล่นมุกนะจบแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องดาร์กอะไรพี่ชอบแม่งหนังก็ดีโคตรชอบฉากจบนี่เลยเนี่ยพี่จะให้ความสำคัญตรงนี้มากตรงที่เพย์หลังจากที่มันหลุดมาได้ปุ๊บแม่งเหมือนล้างแค้นมันเหมือนกับไอ้มึงใครมาตอบเนี่ยตอบมึงจะเสือกตอบเยอะไหมมึงนึกออกไหมเนี่ยแล้วจะมีคนที่บ่นเยอะว่าเฮ้ยมันง่ายมันง่ายไม่ใช่หรอกสำหรับพี่คือ
เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ง่ายก็ยังไงอ่ะมึงดูการ์ตูนเนี่ยนะมึงต้องชาร์จพลังอยู่3เดือนน่ะกว่ามึงจะฆ่ากันได้นึกออกมั้ยอารมณ์เดียวกันพี่ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นยิงหัวคนนึงปั้งปุ๊บตายตายก็คือตายเหมือนอันนี้ยิมพูดถูกเหมือนนึกภาพว่าเราจะฆ่าใครสักคนนึงเนี่ยมันยากกว่าจะไปถึงตัวเค้านึกออกมั้ยแต่ถึงเวลาตอนในตัวเหี้ยนี่ตายแค่ชักปืนยิงเองนะมันจะต้องมีใครมาก็เลยนะคือมันจะไม่มีใครมาดันมือมึงแบบคลิกจะยะมันไม่มีแล้วคือมันยากตอนกว่าจะเดินมาถึงแล้วคนไทยชอบอย่างนี้ชอบดูที่แบบเออขยี้หน่อยขยี้หน่อยกูจะได้ตื่นเต้นคนไทยชอบอย่างนี้เนี่ยเลยอยากให้เปลี่ยนความคิดสำหรับทุกเรื่องเลยนะไม่อยากคิดว่าโอ้ยมึงจะตายแล้วมึงต้องยากมันไม่ใช่อย่างนั้นจบแล้วนี่ก็อย่างที่ว่าไปหนังเรื่องนี้โหเล่าได้ไม่มีทิ้งเหี้ยอะไรที่แบบว่าไร้สาระอะไรนั่นเลยความรู้สึกผมแม่งมันเมคเซนส์ทุกอย่างเลยเนี่ยชีวิตกูเนี่ยหนังแบบเนี้ยขอได้สักเรื่องจริงๆแล้วแบบกูตายหลับไปเขียนว่าเขียนยากเลยเขียนยากเลยตันนี่แนะนำนิดนึงสำหรับน้องๆที่แบบชอบดูซีรีส์จะมีซีรีส์เก่าเรื่องทวินพีคอารมณ์นี่เลยใช่ทวินพีคใช่ไหมทวินพีคก็จะอารมณ์แบบนี้ที่แบบเมืองก็แต่อันนี้คือมันไม่ได้เล่นกับเมืองมันเล่นกับบ้านเนี่ยครับใช่ใช่ใช่เดียวอะไรนี้ก็มันก็จะได้อีกอารมณ์นึงไปใช่พี่ท็อปมีอะไรอยากจะพูดถึงเทคนิคไหมเทคนิคพูดถึงซีเริ่มพี่เคยพูดถึงบ้างไม่มากก็น้อยเรื่องจัมคัทมันจะมีทฤษฎี180องศาที่บอกถ้ากล้องอยู่ตรงนี้เขาจะไม่จับตรงนี้สมมติจับหน้ายิมแล้วเขาจะไม่ไปจับท้ายทอยยิมเลยมันจัมคัทเวลาตัดมาเสร็จแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ปฏิปต่อมันจัมเขาใช้คำว่าจัมคัทแล้วก็ไอการจัมคัทเนี่ยเวลาเดินลองเทคสตี้แคมก็ต้องระวังเรื่องจัมคัทเหมือนกันแต่มันมีจังหวะนึงที่เขายอมจัมคัทเลยแล้วคิดว่ามันโอเคอย่างที่เคยบอกหนังมันคือศิลปะแหกกฎได้ถ้าคุณเข้าใจกฎเพราะบางทีกฎมันก็ใช้ไม่ได้ในทุกกรณีในงานศิลปะนึกภาพป่ะจังหวะที่จัมคัทก็คือตอนที่ไอ้ตัวดำเดินตอนแรกรับหน้าอยู่แล้วพอเดินเข้ามาใกล้กล้องปั๊บกล้องชะลอแล้วไปรับหลังนี่จัมคัทเลยเดินจัมคัททีเดียวแต่ว่ามันมีจังหวะเดินแล้วก็ช่วงทรานซิชั่นตรงนี้มันช้าเลยทำให้เรารู้สึกว่าจัมคัทได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาเซอร์ไพรส์นี่เทคนิคจุดนึงที่พี่ยอมรับว่าเฮ้ยใช้ได้เจ๋งตอนแรกแล้วก็ตอนหลังที่ชมก็ชมไปแล้วไอ้เรื่องผ้าขาวคือสมเหตุสมผลที่จะใส่แต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ง่ายต่อการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์มึงแยกถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละเพราะมันจะเห็นหน้าดำๆแล้วมันก็ซียูเนี่ยเรื่องภาพเรื่องโทนสีของหนังสวยดีพี่ชอบที่ทมุนโทนสวยนะโทนสวยโทนสวยนะมันจะรู้สึกว่าเหลืองๆเหลืองๆทองๆอะไรอย่างนี้แล้วอย่างก็อย่างที่พูดไปเพลงมีการใช้มีการใช้สกอร์ที่พี่ชอบมากตั้งแต่ซีนอินโทรเลยตอนที่พี่ชอบแบบยิ่งๆๆกูยิ่งเหี้ยอะไรมึงอ่ะตอนนั่งรถแบบที่แบบเออยิ่งๆๆๆๆๆนี่มันเป็นเสียงเด็กสกอร์คล้ายๆสเตปฟอร์ดไวท์คล้ายๆกันเพลงใช้ไม่ค่อยเยอะแต่มาทีนึงแล้วโหมาทีแล้วรู้สึกอีกอย่างนึงคือมันหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังระทึกขวัญและมันมีการเล่นกับจัมป์สแกร์บ้างจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดใช่พูดหลายครั้งแล้วไม่ได้ผิดที่แบบว่าเดินๆอยู่ในบ้านแล้วไอ้ตัวผู้หญิงคนใช้เดินผ่านคนใช้เดินผ่านแต่ว่ามันใช้แค่เสียงเปียโนอ่ะมันกับเสียงแค่คนตึ้งตึ้งเดินผ่านอะไรอย่างนี้มันแค่นั้นมันมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้น่าถือเป็นจังสแกนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้น่ารำคาญมันไม่ได้น่ารำคาญคือเราที่ไม่เคยบอกว่าโอ๊ยกูรำคาญคือเราไม่ได้รำคาญจังสแกนเรารำคาญแค่โมเมนต์ว่ามึงจับอะไรตู้เพื่อนมาแต่กูจะรำคาญกับอย่างนี้มากเพื่อนใส่หน้ากากผีมาแต่อะไรเงี้ยมันมีคนเขาเรียกว่ามีคนวิจารณ์แล้วบอกโอ้หนังเรื่องนี้ไม่มีจัมสแกนมีจัมสแกนคือต้องดูจังหวะเรื่องมันเหมือนที่เธอบอกว่ากวางชนกวางมียังไงมันต้องให้ดูกวางแต่นั้นโอเคแล้วยังไงไอ้เหี้ยเนี่ยคือจังหวะมันจังหวะการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยนั่นแหละเอาให้กันได้เลยไม่ได้รู้สึกอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ดูคอนเกิร์ลแล้วแล้วความรู้สึกแรกที่มีก่อนดูคอนเกิร์ลคือเรื่องลอสที่มันค่อยๆเฉลยมาอย่างเงี้ยพี่ความมีความรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันฟินอะแล้วตอนจบเนี่ยคือเขาตอบโจทย์พี่แบบมึงได้ล้างแค้นแบบทั่วถึงที่ไม่มีหนังผีเหี้ยอะไรรู้สึกถ้าไม่ใช่หนังพวกแบบสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันถึงขวัญได้ทำได้ถึงขนาดเนี้ยพอดูแม่งก็เหมือนกันอะเรื่อยๆทุกเรื่องไม่ดาร์กไม่กันดาร์กเป็นดาร์กเป็นนี่คือแบบสุดแล้วชีวิตอารมณ์ตอนเนี้ยมันเหมือนแบบดู
เว็บหนังโป้อะเราเลื่อนเจอแล้วคนที่แบบคนเนี้ยใช่เลยอย่างเราได้ว่าวเนี่ยแกฟาวานไอ้สัตว์เชื่อกูเรื่องนี้เลยเนี่ยคะแนน 9.5 เต็ม10เย้พี่ชอบคือชมเป็นจุดๆเลย1คือเรื่องเขาดีทุกครั้งที่เกิดคำถามมันจะมีคำตอบแล้วเกิดคำถามใหม่เลยใช่มันทำให้เราสงสัยตลอดเวลาแล้วอีกอย่างนึงคือจังหวะเขาดีโปรดักชั่นเบสิกเข้าไว้แต่เอาถึงหนังเรื่องนี้เลยเป็นหนังอีกเรื่องที่พี่ชอบเซอร์ไพรส์ด้วยดูรอบแรกรอบสองในความรู้สึกก็เหมือนกันอีกชอบบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้นี่มีของเยอะมากรู้เลยมึงเป็นแฟนหนังจริงๆมึงเป็นแฟนหนังสยองขวัญเป็นแฟนหนังระทึกขวัญจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขาอยู่ในหัวแม่งมันไหลมันเยอะแยะมากมายไอ้เชี่ยอยากจะเล่าเยอะอะไรแม่งกูมีของเยอะแยะปมดูดิสัตว์โหมันไม่มีเรื่องไหนที่มันทำได้ขนาดนี้อาจจะมีแต่ว่าคือเรื่องนี้เป็นยุคสมัยใหม่ที่แบบว่าเอาหนังเก่าๆกับปีมันโอเคอ่ะปี2016-17ยัง17ป่ะ17ปี2017นะเอามาทำแบบเนี้ยคือเขาชอบหนังคลาสสิกแหละอีกอย่างนึงผมจะชอบหนังที่มีซาวด์แทร็กที่แบบค่อนข้างเตะหูแล้วผมจะให้อะไรมันเยอะมากผมจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงยังอยู่ในหูกูเวลาดูหนังปุ๊บแล้วซาวด์แทร็กมึงก็ติดหูภาพมึงก็ดีเรื่องแม่งน่าจดจำอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเหี้ยอะไรที่แบบไอ้สัตว์กูอยากดูอีกสัก3รอบเรื่องเหี้ยนี้แม่งทำถึงทุกอย่างก็เลยให้10ละกันไอ้เหี้ยโอเคฝากไปด้วยกับ XXIV X Save เซิร์ชได้หมด YouTube Facebook ฝากกันด้วยรอยง่ายๆก็คือนอนหนังรีวิวใช่หรือว่าเซิร์ชนอนหนังรีวิวก็เจอครับผมไปยังไงก็ฝากไปด้วยครับกับนอนหนังรีวิวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยากให้มีหนังแบบนี้มาเยอะๆว่ะเออจริงๆพอจบแล้วเนี่ยอยากดูพอจบแล้วปุ๊บกูอยากมีหนังเหี้ยอะไรที่มันดูอีกมันเก็ทเอาท์กว่านี้เฮ้ยเห็นยิมบอกแอนนาเบล2โหสนุกคือจำได้ไหมคือเราเคยทำนอนหนังนิวกันแล้วเราประมาณว่ารีวิวไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อทุกคนไม่ซื้อไม่ได้หมดภาคแรกไม่ซื้อมาดูภาค2นี่เหี้ยน่าดูสัตว์จริงอ่ะลองดูครับไม่พลาดแน่เรื่องนี้ออกมาเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนเรื่องนี้รอได้เลยแอนนาเบล2แอนนาเบล2ถ้ามาสไตล์อย่างเงี้ยช่องนี้รีวิวแน่นอนมันเป็นหนังผีแหละไม่นอนกูแน่ๆคงจะไม่เหมือนอย่างนี้แต่คือน่าดูของพวกกับนี่นะน่าสนใจน่าสนใจโอเคแล้วเดี๋ยวจะบอกอย่างนึงว่าไอ้จอร์แดนพิวเนี่ยเขาสร้างแนวของตัวเองได้นะโซเชียลมอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นแนวของเขาเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยโซเชียลของเขาเนี่ยเขาเจอมอนสเตอร์มาเยอะคือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในโซเชียลเจอคนเจอแปลกๆคนแปลกๆคนที่เหี้ยเนี่ยมึงเกลียดคนดำบ้างมึงชอบคนดำบ้างเหี้ยอะไรบ้างเขาบอกว่าเรื่องต่อไปของเขาจะเป็นที่อะไรก็ลองดูแล้วกันมันเป็นโซเชียลมอนเตอร์อะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะคิดชิบหายแต่ความคิดของคนนี้มันใช้ได้ไอเดียใช้ได้ถึงอ่ะไปโอเคยังไงฝากไว้ด้วยครับกับช่องเอเชียเอนเตอร์เทนเมนต์ลาไปก่อนวันนี้